happening. สวัสดีครับซันวาวอยู่หรือเปล่าเอากรรมช็อกซันมาแป๊บเดียวแล้วไปนอนแล้วหรือสวัสดีทุกคนนะคะในช่องแชทนะคะนี่ก็เป็นคู่ของนาเธอร์ซินเซียและเจอกับเวอร์ทัสโปนะคะรายการอะไรล่ะแคลรายการ MLGTKO หรือเปล่าครับใช่ครับ TKO ของยุโรปอ๋อทำไมคือรายการไม่รู้หรอกนะแต่รายการ MLG TKO EU ที่เห็นครับผมก็รายการนี้นะครับเมื่อกี้ได้ยินเสียงแมวมาร้องอยู่ในห้องนั้นเดี๋ยวเตะแมวก่อนเป็นเกมที่2เลยครับขอเตะแมวก่อนได้ป่ะครับเป็นเกมที่2ของรายการนี้เลยนะใช่แล้วครับเมื่อกี้เข้าไปดูในแล้วของที่เขาเก็บไว้ปุ๊บไม่มีเกมไหนเลยมีเกมก่อนหน้าที่เราพากไปเมื่อกี้10นาทีแรกเหมือนแบบเราใช่นี่เราแบบเหมือนกับตั้งใจตั้งใจมาพากอันนี้โดยเฉพาะซื้อตั๋วคุ้มเลยคุ้มเลยแต่เกมเมื่อกี้ไม่คุ้ม10นาที GG นะสำหรับคู่แรกครับฟาฟานาติกเจอกับ Rock Kiss 10นาทีลั่น GG ทันทีเดี๋ยวเราลากซันวอไปห้องอื่นแล้วกันเพราะว่าซันวอหลับใช่ปะใช่แล้วโอเคครับผมก็อยู่กับพิงเกิลแล้วก็ราเคลครับผมครับผมในช่องทางการถ่ายทอดสดของ eCup Live Stream นะครับเป็นภาษาไทยนะครับช่องนี้คือจะมาชงชิงเชิงฉาวเลยไม่ได้แต่คนรัสเซียเต็มเลยใครจะไปตอบได้ Hello everybody Hello โอ้ยยังคุยกับเขาอีกนะครับกริปเขาพิมพ์อะไรมาก็ไม่รู้นะเขาเรียกว่าภาษาอะไรเนี่ยไม่ทราบเลยก็เป็นช่องทางภาษาไทยนะครับเนื่องจากไม่มีใครถ่ายทอดสดหรือเปล่าครับคนรัสเซียเข้ามาตูมเลยนั่นน่ะสิครับก็ไม่น่าจะเหมือนกันนะอ่ะมาดูกันเลยนะครับผมเกมนี้ Vertus Pro จากรัสเซียนะอยู่ในฝั่งของ The Dai นะครับครับผมนาทูสวีเซียนะจากยูเครนนะครับยูเดเรเดียน yes ให้นาทูสวีเซียนี่ทีมอะไรครับเนี่ยไม่รู้จักเหมือนกันโอเคครับทุยว่าไปนะอาราเคียวว่าไปเลยครับว่าใครดับแบบอะไรไปบ้างครับผมสำหรับเมื่อกี้ราเคียวเขาตามเขาเกมมาเปล่ามันเข้าไม่ได้ครับมันไม่มีกุญแจเอ้ยไม่มีตั๋วอ้าวจริงๆมันปาร์ตี้เดียวกันไม่ได้เขาไม่ให้ครับแบบงกครับต้องซื้อเขาช็อกครับสำหรับบูทัตโตนะครับเลือกแบนเป็นเอนชันเทสและเนโคลิกนะครับแบนสองซัพพอร์ตทิ้งก่อนเลยนะส่วนทางนาดัสดินเซียครับหรือนาวีนะแบนเป็นคริสตัลไมเดนและบอลติฮันเตอร์เดี๋ยวนะพี่ยังไม่ได้ซื้อตั๋วรายการนี้เลยไม่เข้าได้ปะไม่ซื้อให้ครับเมื่อกี้กำลังงงซื้อตอนไหนปะส่วนที่ส่วนโปรโปนะครับเลือกมาเป็นคอกเวิร์กมูนไรเดอร์มูนไรเดอร์นี่ยุโรปนี่เขาพีคแรกๆเลยนะครับเกินทำไมเป็นเรานี่คือแบบเป็นคนที่เราดีมากเอ้ยมันเป็นแครี่ที่แบบไม่ได้เก่งขนาดนั้นหรือเปล่าตายก็ง่ายใช่ไหมเป็นตัวที่เราตัวทดแทนก็มีเยอะแยะมันเหมาะกับการเอามาตีบ้านเร็วมาออแต่นี่คือเขาไม่ว่าสถานการณ์ไหนเขาก็เลือกนะพี่คิดว่าลูน่าเนี่ยเป็นตัวที่เอามาเล่นกับทีมที่มีทีมไฟที่ดีทีมเวิร์กในการเล่นสูงได้แต่ถ้าเกิดไออย่างไรเคียวไปเล่นตายเป็นทีเฮ้ยไม่ใช่มิทัศกำลังฟอร์มทีมอยู่ตอนนี้ไลน์อัพใหม่2คน yes ตอนนี้ก็ฟอร์มกำลังดีขึ้นเรื่อยๆครับแต่วันนี้ก็แพ้3เกมติดเลยไม่ใช่ละนะซ้อมแพ้ไป10เกมไม่เป็นไรใช่แต่แข่งชนะเกมเดียวจบใช่ไหมรู้กันนะคะ อ่ะดูกันต่อเลยนะครับตอนนี้ก็แบนไปอีกคนละ2ตัวนะคะเป็นไลฟ์วิลเลอร์นะสำหรับฝั่งของ Vertus Pro ค่ะแล้วก็ Natus Vincia แบน Venom Mancerครับแต่เลือกแล้วเราเลือกมาเป็นอินวอล์กเกอร์กับทิมเบอร์ซอนะเป็น2ตัวสุดยอดทีมไฟท์เลยป่ะครับในยุคนี้ทั้งยืนเลนทั้งทีมไฟท์การเกมต้นเกมเลดเกมได้หมดนะ2ตัวนี้ครับผมเข้มจริงหรือก็วัดกัน2ตัวทีมเวอร์ทัสโปรกับนาวีดูทางจะกินอยู่นะครับใช่ไหมใช่แล้วครับแล้วแบนตัวที่4ของนาวีนะแบนไฟท์เป็นพักหนักคือเป็นประเด็นคือเดนดีเล่นอินวอล์กเกอร์ด้วยไงครับคือเมื่อก่อนเขาชื่อเสียงแบบด้านนี้แบบใช่ค่ะแล้วตอนนี้อินวอล์กเกอร์ปรับให้เก่งขึ้นด้วยก็คิดดูครับสกิลเบิร์นครับ550ครับโอ้โหเบิร์นขนาดนั้นวิ่งเร็วด้วยแล้วเบิร์นเป็น LE ด้วยนะสายสเตนหรือสายเอจิโดนทีก็มิดหลอดนะครับแถมเวลาใช้สกิลวินวอล์กอะครับมันก็วิ่งเร็วขึ้นอีกนะเป็นวิ่งเกือบ522เลยใช่แล้วครับก็สวัสดีทั้ง411คนในช่องแชทนะครับ What the fuck โอ้โหคือฟังไม่รู้เรื่องก็เงียบไปนะไม่ใช่มาเกิลอะไรนั่น
ผู้หญิงภาคแล้วมันมีปัญหาอะไรไม่ทราบครับมากมายไกลกองบนโลกนี้นะถือว่าน้อยอยู่นะครับผู้หญิงภาคตอนนี้ไม่เยอะมากนะมีที่นับได้ประมาณถึง5คนหรือเปล่าครับประมาณนั้นหรอครับก็เยอะแล้วนะ5คนเยอะเหรอทั้งโลกนะเทียบกับแคสเตอร์ชายนี่เป็นร้อยเลยครับบางทีอาจจะมีแบบประเทศอื่นที่เราไม่รู้นะแบบที่เขาไม่แบบนะแบบไม่เปิดเผยอ๋อจีนเยอะให้เยอะครับจีนก็สองคนละเกาหลีน่าจะทักสิบคนละประมาณใช่ครับผมอ่ะตัวที่4นะคะแบนไปเป็นดูมนะสำหรับทางฝั่งของเวอร์ทัสโปนะคะตัวที่3ของเวอร์ทัสโปนี่จะเลือกอะไรมาแล้วเคี่ยวลองดาวๆขออะไรนะครับนาตาวินเซียครับเวอร์ทัสกับอีเวอร์ทัสอ๋อเวอร์ทัสโปนะผมมองว่าต้องการตัวนี้หยิบซัพพอร์ตแน่นอนครับคิดว่าไม่หยิบรูบิกก็น่าจะเป็นไมเด้นนะโอ้รูบิกคือไมเด้นใช่ครับเดี๋ยวมาดูกันโอ้โหไม่คนละมุมเลยแต่ก็ยังซัพพอร์ตนะยังไงก็ใส่อินนะคือถ้าหยิบดีดัมเตอร์มาเนี่ยผมว่าตีวันนี้นากาไซเลนชัวครับผมไอ้นิกมาโอเคไม่ดูเรื่องเลยมึนละเกือบแล้วหูเลือกกันแบบรีบปะคือวันทัพโปเลือกแบบประมาทมากเลยนะครับผมคือต้องควรจะแบนรูบิกก่อนถึงจะเลือกอินิกมาครับคือเนี่ยตอนนี้ดูดไปปุ๊บก็คงโดนสวนนะครับอารมณ์แบบคุโรกิคงไม่ปล่อยให้คุโรกิรูบิกแบบคันเทพพระเจ้าพระจันต่อให้แบบเป็นไททันเตอร์เขาก็คงก๊อปทันนะครับครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะเพราะว่าเหลืออีกตัวนึงนะว่าเขาจะเลือกนาการเซเดนมาหรือเปล่าคงไม่แล้วล่ะมั้งเพราะว่าไม่งั้นจัดเลนอย่างไรใช่ครับเพราะว่าดีดัปเตอร์นี่เอางี้ดีกว่าครับไล่ค่าลำบากมากครับผมก็อ่ะเอาเป็นว่าตอนนี้ทางนาทูสตินเซียนะครับก็เลือกเชนมาด้วยนะเป็นฮีโร่ซิกเนเจอร์ของพัปปี้มิสเตอร์มาโคไมโครเกมบาบานะครับแล้วเคี่ยวทำอะไรครับกำลังงงที่คนส่งอะไรมาอ่ะตัวสุดท้ายนะคะที่ทางวอทัสโบแบนไปนั่นก็คือเจโลคอปเตอร์นะฮะทำถูกครับเพราะว่าถ้าเจโลคอปเตอร์อยู่ในเกมนี้นี่ถ้าทางจะไฟลำบากนะครับผมก็ดูดว่าปึ๊บก็อันตีมันตรงนั้นแหละนะดูตรงไหนก็อันตีไปพี่มิงเกิลว่าเวอร์ทัสโปเขาจะหยิบอะไรมายืนกลางครับน่าจะเป็นแนวไหนพอได้ออกไหมน่าจะแบบชนหน่อยๆเปล่าไม่รู้เหมือนกันมั่วดาคอนไนท์อะไรอย่างงี้ป่ะครับแบบดีเคน่าจะดีนะคะแต่เอาไปยืนกลางก็คงเป็นเหยื่ออารมณ์ของอินวอกเกอร์นะเฮ้ยดีเคจะอินวอกยังเอาเป็นปาร์คเลยนะแทงมันเทิงไม่ต้องครับมีตัวเปิดตัวเดียวคือฮีโร่แบบไม่เคยเห็นไงยังไม่รู้ว่าคอมโบจะเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆดีรัปเตอร์ในช่วงที่อยู่ในเลนเขาคือต้องดูแลมูนไรเดอร์คนเอ๋มูนลูน่าคนเดียวครับดูท่าทางจะไล่ทีมเมอร์ซอยากอยู่นะครับผมแต่เกมไม่มีสตาร์ทไม่มีอะไรเลยครับที่แน่เกมนี้รูบิกนะครับเฟรมมากสกิลหน้าก๊อปทุกตัวเลยใช่รูบิกนี่จัดทั้งมูนจัดทั้งอินิกมาปักก็ได้ดิสรับก็ได้หูได้หมดอ่ะคือเกมนี้ลาปากคุโรกิแล้วครับคุโรกิอ้อยเลือกไม่ถูกตัวสุดท้ายมาแล้วค่ะเป็นไวเพอร์นะคะของก็ง่ายๆครับคือเขาเรียกฮาวาดนะครับแต่เราคนไทย Xbox ครับตรงตัวดีโอเคครับแล้วฟันนิกนะเล่นทีมผสมฟันนิกนี้เล่นดีขึ้นนะจากเมื่อก่อนนี้ก็แบบตลกหน่อยๆใช่เมื่อก่อนคิดว่าเขาเป็นตัวถ่วงนะใช่พี่ใหญ่ก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันประมาณนี้ทำไมแบบเขาดูเข้มขึ้นนะแบบเล่นอะไรก็ดูเข้ามือไปหมดอ่ะเหมือนเขาเล่นเข้ากับทีมด้วยหรือเปล่าใช่ครับไม่ใช่ว่าเข้ากับทีมอย่างเดียวเวลาเขา1-1โซโล่เลยเขาทำได้ดีด้วยครับครับผมอ่ะเกมเริ่มแล้วนะคะอย่างที่เห็นนาทูสตินเซียในฝั่งของโดเรเดียนะส่วนเวอร์ทัสโปนะคะอยู่ในดายครับผมXbox Viper นะคะผมฟันนิกนะเล่นทิมเบอร์ซอนนะคะส่วนเดนดีก็อย่างที่เห็นนะคะอินวอเกอร์ซิกเนเจอร์ของเขานะคะคุโรกิค่ะแน่นอนค่ะว่าเป็นรูบิกไม่ทิ้งหนีไปไหนแน่นะส่วนปั๊ปปี้ก็เช่นเคยค่ะเชนซิกเนเจอร์ของเขานะคะรู้สึกว่าเกมนี้ฮีโร่ซิกเนเจอร์กันทั้งนั้นเลยนะใช่แหละรวมฮีโร่สุดดังของผู้เล่นแต่ละคนมาในเกมเดียวกันน่าจะเห็นอะไรสนุกๆเยอะนะครับวอทัสโปชื่ออ่านยากจุงไม่อ่านแล้วกันนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวต้องเรียกดิสอะไรชื่อนิดนึงครับผมอิริดานเหรอ
ชื่ออะไรวะอ่านเป็นว่าเป็นสตอมเลดแล้วกันสตอมเลดแล้วกันโอเคครับผมเล่นมูนไรเดอร์นะตรงกลางก็เป็นดิสรัปเตอร์ที่เล่นโดย NS นะครับ NS นี่ถือว่าตัวเทพเลยนะครับเลยมาก่อนแล้ว G อ่ะครับ G นี่คือเคยอยู่กับนี่ครับ LGD Inc ไงครับที่เป็นตัวยืนเซนของไออะไรนะ LGD นั่นแหละใช่ไหมครับที่อยู่คู่กับพัชกัดอ่ะอย่ามาถามครับลืมไปแล้วครับโอเคมาเป็นอะไรเนี่ยจ็อกเอ็มเหรอโจทีเอ็มไม่รู้โอเคเอาเป็นว่าพี่โจของเราและนี่นิก้านะครับง่ายดีพี่โจง่ายเอาพี่โจครับเดี๋ยวคนครับเดี๋ยวคนครับหายครับคอกคือใครครับหายเอาอยู่นี่นะครับจบเลยจบครับพี่สองพี่แซดนะครับพี่ซีนะคอกวงก็วิ่งมาด้านขวานะมาโซโลเลนฮัทเลนนะครับตามปกติแล้วนะส่วนไวเปอร์ก็เก็บเฮสมานะคะเราวิ่งมารอไร่นะทีมนาวีจะเป็นทีมที่เหมือนรวมเซียนนะครับชอบโชว์เซียนชอบโชว์เซียนกันทั้งทีมเลยใช่ปะใช่ครับพี่วะเอ้ยพี่มิงเกิลรู้ไหมครับว่าทำไมเขาถึงชอบเอาไวเปอร์มายืนเลนขวากันเพราะว่าตัวซัพพอร์ตไม่ได้ไม่เขายืนเลนแข็งอยู่แล้วไงครับใช่ไหมแล้วคอกเวิร์กเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้ตัวซัพพอร์ตที่จะกดดันคอกเวิร์กเลยดังนั้นตัวซัพพอร์ตก็สามารถเล่นฟรีแบบฟาร์มในป่าได้สโมกไปแก๊งได้สบายครับไม่ต้องห่วงว่าเฮ้ยเราจะกดดันทางเลนขวาได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วนี่เขาพยายามจะบล็อกทีมบล็อกที่ถึงที่สุดครับถ่วงให้ถึงที่สุดต้องตามที่เอฟแอปป้าทำนะคือบล็อกเข้ารูนี้ใช่เราต้องตัดต้นไม้เข้าไปอันนึงไงนะแล้วก็บล็อกเข้าไปในรูโอ้โหไม่เสียนเลยไม่เสียนนะครับผมเขางงกันเราพูดอะไรกันทั้งเขานะครับไม่แคร์สื่อลูบีคุโรกิลากคลิปเต็มมากนะคะก็หายหมดกองแน่นอนครับเพราะที่บอกครับเขาไม่สนใจเลนหรอครับเพราะว่าเขาเป็นไวเปอร์ไง1-1สบายอยู่แล้วคุโรกิเก็บเลเวลได้เต็มที่ครับคองเวิร์กก็ดูดเลเวลได้เต็มที่มันก็แบบนี่นะแกมโกงนะแบบมันได้เลเวลไหมวะได้ครับก็เก็บเลเวลกันไปสนุกสนานนะคะปั๊ปปี้ก็เชนเข้าป่าเดี๋ยวพอทั้งคู่เลเวล2เขาก็จะทำมกแรกครับตกใจครับเมื่อกี้คิงโดนี่เลเวล5ตกใจนึกว่าปี้เลเวล5แล้วชนะเถอะเอาแล้วตรงกลางครับผมเดนดีโดนปักเวฟเข้ามาแล้วเดนดีพยายามคอนโทรลลูกเอ้าเฮ้ยหน้าด่านไปหรือเปล่าเฮ้ยพี่ครับคือพี่เขาคงรู้ใจว่าถ้าเกิดวิ่งตรงไปนี้น่าจะมีตัวเข้าป่าคือแล้วเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอินโฟเกอร์ถึงโดนไล่ยิงได้ขนาดนั้นนะครับโดนทาวเวอร์ยิงหรือเปล่าเนี่ยไม่ทราบเหมือนกันพอมาเห็นก็เลื่อนเหลือแค่นั้นแล้วนะน่าเชื่อว่าเดนดิจะเสียเชิงอ้าวแล้วซื้อมาเป็นบัฟฟิลัสนะครับน่าจะเน้นไปทางใช้ซัมมอนนะครับผมแล้วลูนเป็นลูนเจนปักเวฟไปอุ้ยแล้วโดนโคสแดดไปนะคะแต่ปักก็ยังเก็บรีเจนได้แต่ไม่เหมือนไม่เก็บนะอ้าวแล้ววิ่งมาขนาดนี้เลยไอ้ลากไม้ตัวนี้ไม่น้อยโอ้ยเดนดีบอกไม่เห็นนะพอแล้วค่ะเก็บเลเวลต่อค่ะปักได้เฟิร์สบัตไปแล้วรวยล้ำซ้ำแน่นอนค่ะเลเวล4เกมนี้ปักพังงาแน่นอนครับถ้าไม่โดนอินเวอร์เกอร์กดเนี่ยครับผมไวเปอร์ของ Xbox หรือ Havoc นะคะก็ฟาร์มไปเรื่อยๆค่ะคลิปเป็นที่1ของเกมตอนนี้นะคะส่วนฟันดีก็สไตล์เขาค่ะอดทนแข่งขันนะเก่งนะคะดิสรัปเตอร์ก็ลากครีปรัวเช่นเดียวกับที่คุโรกิทำอยู่นะคะโดยที่ฟันดีเขาก็ไปยืนแอบดูดเลเวลอยู่นะคะก็ถือว่ายังกดดันฟันดีได้ไม่ค่อยดีพอครับยังสามารถแอบไปเอาเลเวลได้แอบไปดูดนู่นดูดนี่เขาเลเวลเท่าไหร่แล้วเนี่ยครับเดี๋ยวขอดูก่อนคือจะบอกว่าจะสีละคือจะบอกว่าถ้าเกิดไอตัวนี้มันไปกดดันฟันนิกมันก็อาจจะโดนส่วนได้ไงมันใช่มันมีตัวเดียวไงครับเพราะใช้เป็นอินิกมาใช่ไหมใช่ครับผมดีดูทำอะไรเขากลัวที่ไหนอ่ะไม่กลัวครับมาดูที่อินิกมากันดีกว่านะอินิกมานะครับนี่พี่โจแล้วก็ปั๊มเงินรัวๆเลยพี่โจนี่สนุกสนานได้โซริงมาแล้วนะคะสโมกครับสโมกพี่โจบอกเมื่อกี้เรียกเหรอมาแล้วครับมาแล้วพี่โจฟันนิกกลับบ้านไปเล่นเกมฟันนิกชะตาขาดแล้วครับดูแล้วพี่โจอ้อมหลังมาแล้วครับช็อตนี้นะครีฟกำลังดันมาเต็มเลยนะคะไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตแล้วครับเพราะมีดึงกลับด้วยไงมันเป็นตัวแก้ทางทิมเบอร์ซออยู่แล้วครับดีดับเตอร์พี่โจแอบหน่อยไหมพี่โจแอบอยู่ครับพี่โจเขาจะเดินออกไปเฟกลูกแล้วก็ตืบครับโจมาเฟกลูกแล้วก็มาหน้าหมดเ
ไม่ใช่เราของอาร์บีโจ้ดึงครับดึงครับอ้าวไอ้ดิลัสมาไม่ทันแตกงงเบยพี่โจ้โจ้เสียงพี่โจ้บอกแตกครับพี่โจ้เสียสโมกไปพอไม่ครับจอดนี้พี่โจ้เขาก็ไม่ตันเบรกไว้ให้หน่อยนะครับจริงครับคือมีทั้งมูลมีทั้งไอ้เมื่อกี้มานาเขาไม่หมดนะพี่ไหวก็แซวเล่นหอยังสตันได้ใช่ไหมครับเมื่อกี้ไม่ได้หมดใช่ไหมแต่นี่ครับผมทิมเบอร์ซอของฟันนิ่งเข้ามาผมใส่ดีลัปเตอร์ก่อนเลยนะมีคนว้ามาเป็นรูบิกคุโรกิยกทิมเบอร์ซอยกดีลัปเตอร์กลับมาแล้วใครได้ฆ่าใครได้ฆ่าทิมเบอร์ซอพยายามเข้าไปตบจนได้ผมและตอนที่มูลโดนอุดอยู่นี่รู้ว่าผมทิมเบอร์ซอพยายามทิมเบอร์เชนออกมาแต่ไม่รอดอยู่ดีค่ะโอ้และในขณะเดียวกันนะอินวอล์กเกอร์ของเดนดีนะคะก็ตายไปตรงกลางคุโรกิคุโรกิมายกได้แล้วก็ช็อตแล้วก็กลับไปที่เดิมครับโดนดีลัปเตอร์ครับเขารออยู่แล้วครับครับผมแต่ถือว่ายังดีครับที่ฆ่าได้ก่อนไงครับผมก็คือเมื่อกี้เดนดีนะคะโดนปักโซโลคิวไปนะคะป้อมบนแตกไปเรียบร้อยค่ะเป็นเวอร์ทัสโซได้ป้อมไปก่อนนะคะคือจีนะครับเขาเป็นรถเป็นคนที่เล่นกดดันเลนได้เก่งมากครับแต่เขาจะชอบพลาดอะไรง่ายๆครับแบบเดี๋ยวพี่เกิ้ลดูไปเรื่อยๆนะครับจีจะพังอาจเข้าไปตายเองคนเดียวอะไรเงี้ยจนแพ้ครับก็เหมือนเดนดีหรือเปล่าก็คือแบบเล่นเกมเดนดีเขาเป็นเซียนเป็นคนที่เล่นเซียนแบบทีมเวิร์กสูงครับแต่นี่มันเป็นเซียนแบบไม่มีทีมเวิร์กครับใช่เซียนตัวคนเดียวไม่งั้นเขาคงดังไปละเล่นเก่งนะดูแล้วแต่แบบเดี๋ยวถ้าพักเดี๋ยวก็ไปตายครับผมแล้วด้านขวาแล้วค่ะมีการเปิดพีซใส่แล้วผมแล้วคอกเวิร์กพยายามที่ลนแต่ไม่รอดอยู่ดีนะโหเจอ Xbox แล้วเนี่ยครับขนาดไม่มีใครมาช่วยเลยเขาก็กดสบายครับคุโรกิก็ฟาร์มไปเลยตามเป้ก็ไม่ยุ่งกับใครเลยไม่สโมคไม่อะไรทั้งคู่ครับผมเลือกมาทำไมเหลือว่าเพื่ออะไรใช่ครับเนี่ยอุ้ยเจ้าหกวะครับเขารันเลยไม่ได้เร็วมากนะใช่ครับผมแล้วเดี๋ยวเขาจะคงรีบเก็บตังค์แหละนะไม่เดี๋ยวพอหกปุ๊บเอาทาวเวอร์แล้วไม่มีใครสู้เขาได้แล้วครับเขามีฮิลครับผมก็เห็นเพื่อนแบบสบายไงไม่จำเป็นต้องออกมาช่วยเท่าไหร่อีกมาซื้อสโมคอีกอันนึงแล้วค่ะจากการที่เขาเลือกฮีโร่แบบนี้นี่เขาแบบต้องจ้งใจจะปิดกลางเกมอย่างเดียวไปนะครับแบบใช้เป็นไวเปอร์เนี่ยRadiant's middle tower is under attack แน่นอนครับเป็นนาวีนำอยู่ไหมครับใช่ไหมเงินตามอยู่นิดนึงนะเพราะว่าพี่โจ้เขาไม่ได้ฟาร์มอย่างเดียวแบบพี่บัมเป้ไงครับผมพี่โจ้ก็ออกมาถูออกมาตายออกมาตายด้วยฟาร์มผมอีกสักรอบนึงแล้วกันนะยกกลับมาผมไม่ต้องยกก็ตายแล้วนะเหมือนขังพ่อฆ่าตัวตายนะแบบนี้เลเวล8แล้วนะครับใช่ครับผมเลเวล8ไม่พอแล้วมี power trade กับกำลังจะออกเป็นฮีลนะครับสำหรับ Xboxแล้วเชนจะ7แล้วนี่7นาทีนะครับเนี่ย Dire's bottom tower is under attack อีนิกมาโดนทิมเบอร์ซอโซโลคิวในนี้ไม่เห็นนะขออภัยด้วยนะครับมาดูที่ด้านขวากันดีกว่าครับเชนยกลูกน้องนกน้องไม้อะไรมาเต็มไปหมดเลยนะคะเจ้าทาวเวอร์หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้มีรถอยู่นะคะนี่ก็เอาลูกเขาไปแทงครีมนะคะรอคลิปมาเห็นปะรถเขาจะไม่ยอมให้รถโดนตีนะคะเพราะรถใช่ครับเพราะว่าถ้ายังมีรถอยู่เนี่ยเขาสามารถที่จะไปถึงทาวเวอร์ที่2ได้เลยไงถ้าบอกว่าทีมเวอร์ทัสโปเขาไม่สนใจที่จะมากันเนี่ยเขาแน่นอนเขาเอาทาวเวอร์2ด้วยชัวร์มีออฮิลนะครับผมการไมโครของคอมเบ้นะครับไม่ยอมให้คลิปตายนะครับผมก็สลับกันแทงไปนะสลับกันคลิปกับตัวเบลล์แล้วกลับไปผมเป็นปั๊มปี้ก่อนออฮิลนะคะเอารูบิกโดนนะรูบิกยกกลับมาผมเอ็กบอกมานะเปิดพีใส่ห้องเวิร์กอีกครั้งนึงรูบิกคุโรกิตายไปแล้วครับผมแลกกับห้องเวิร์กนะคะในจังหวะเดียวกันนี้เดนดีพยายามสันไซมาช่วยนะคะดิสลัปเตอร์กดไปนะส่วน Xbox ก็ไล่ยิงเก็บไปเรียบร้อยครับผมสำหรับปักเก็บทิปเปิลคิวไปเฉยเลยนะดิสลัปเตอร์มาจากอีกตัวหนึ่งคือช็อตนี้นี่บัมเป้พลาดแล้วครับคือคุโรกิยังไม่เสียเลือดเลยไงฮิลแล้วอ่ะเราตกใจงงเลยนี่อยู่ดีก็ออฮิลนะครับถ้าเกิดว่าเก็บออฮิลไว้นานกว่านี้หน่อยคุโรกิอาจจะตายช้ากว่านี้แล้วอาจจะออกสกิลได้คมกว่านี้นะครับตกใจเพื่อนงงเลยออกไปวะไม่อยู่ไปวะปับปีของเธอยังเต็มอยู่เลยนะรีบจุงคอกเวิร์กนะคะก็มาตรงกลางเหมือนจะแจกไป3ศพติดๆแล้วนะคอกเวิร์กตัวเดียวนะคะแน่นอนครับช็อตนี้ไวเปอร์ฮิวแน่นอนครับมาดูกันอ่ะฮิวแล้วนะครับกับอัลคอลิงนะฮะแต่ก็วิ่งมารวมทางด้านซ้ายแล้วค่ะมีการสโมคเข้าป่ามาโดยไวเปอร์กับทิมเบอร์ซอนนะคะและจ้าเอกับมูนแล้วค่ะมูนไม่มีเป็นมู
มูดแตกธรรมดานะคะโดนทิมเบอร์ซอฟปาทิมเบอร์เชนใส่และซันสไตล์ดักหน้าตู้ไปทีเดียวฟันนิกพยายามไล่ๆอยู่นะคะและโดนปาทิมเบอร์เชนใส่ตายจนได้ค่ะอินิกมากดแบ็คโคใส่เอ็กซ์บอกนะคะเอ็กซ์บอกดิ้นรนกระเสือกกระสนหรือเปล่าไปตองดิโรยืนสวนแล้วพออินิกมาจะตายแล้วเอ็กซ์บอกกดฮิลมาปักตามมาใบต่อนะคะโอ้โหแล้วยังไงต่อเปิดอันซีมาแต่ว่าเอ็กซ์บอกเธอยิงอีกหน้าหมื่นมากโอ้โหแล้วเก็บหมด4ตัวยังกับการหัวแค่2คนนะกับสกิลของอินิกมาอีกสักคนนึงอะเอ้ยสกิลของฮิลวอล์กเกอร์นะคะมาช่วยยืนเนี่ยแหละเป็นเหตุผลที่ฮิลเร็วกว่าครับได้เปรียบไงมีทั้งฮิลนี่ยังไม่มีฮิลของออฮิลของบัมเบ้ใช่ไหมครับถ้ามีนี่คือคงไม่ตายแล้วอะเนี่ยใช่นี่ก็ไม่ตายอยู่นี่ก็คือแบบคือยังมีโอกาสตายครับใช่ไหมครับผมตอนนี้ช็อกแล้วค่ะเวอร์ทัสโปจะออกเมื่อกี้มาแจก4นะในขณะที่ทางฝั่งของดาวี่มาแค่2เท่านั้นเองแต่เอาไม่ลงนะครับไมเปอร์เนี่ยเมื่อเขาอัพท่าสกิล3เต็มเนี่ยทั้งสปอร์ทั้งทำให้ดาเมจโดนเบาลงอะไรเงี้ยคือแบบตีแล้วหนืดเนี่ยโหเป็นตัวปวดมากและนี่ครับมาตีทาวเวอร์ที่2ของทางด้านซ้ายแล้วนะคะป๊าปี้มีการคอนโทรลเปิดไซคลจากน้องๆนะเอาแล้วก็บังคับสิครับไม่พายุหยุดนิ่งครับพายุนิ่งไปแล้วพายุอ้วนนะครับขยับไม่ไหวป๊าปี้อ้วนขึ้นหรือเปล่าครับน่าจะเป็นไอ้โนคูเนี่ยครับอ้วนคือพัดได้ไปแล้วครับเอาแล้วครับเอ็กบอกวิ่งนำทีมาแล้วก็มาขู่เฉยๆแล้วตีทาวเวอร์ต่อนะคะแตกและแน่นอนค่ะฟันนี่ก็มาปาทิปเชนเพื่อหลอกล่อนะคะตอนนี้การเงินเป็นไงครับ 5,000 ได้ไหมตอนนี้การเงิน4,000 เกือบ 5,000 แล้วครับผมอินิกมาพยายามจะป้อมกันกับมูนไรเดอร์นะไม่มีการกดเดฟอย่างไรจะดีนายนะเกือบแล้วจะดีนายนะไปดูข้างบนครับผมมีการบวกกันออสกิลไปแล้วนะและนี่โดนทีเบอร์เชนใส่ลงตายไปเรียบร้อยผมจังหวะนี้โดนใบนะสำหรับปากว่าครับผมแล้วก็ตายเป็นเชนนี้ส่งเอาตัวอะไรไม่รู้กลับบ้านไปนะครับตอนนี้คนที่โดนไล่อยู่เป็นคอกเวิร์กนะคะส่งเดนดี้ครับผมขอเดนดี้นะครับผมอ่ะแล้วนี่แขนสั้นไม่ถูกแล้วผมฟันอีกวิ่งเข้าป่าไปนะแล้วหันออกมาสวนครับผมโดนสตาร์ทโดยอินิก้าแล้วพยายามฮุกสวนไปอ่ะไม่ติดอีกแล้วผมแขนสั้นตู้มโดนพาวเวอร์คอกไปเสียดายที่เขาเป็นคนตัวเล็กนะครับไม่เกี่ยวครับนี่ตอนนี้เขาเด็กอยู่นะอายุยังน้อยอยู่เลยนี่ใช่ไหมเนี่ย20ครับผมเด็กน้อยนะครับคือตอนนี้ครับนาวีครับตามเดินตามพ่อเถอะพ่อโอ้โหเลือด 1,500 ที่เดี๋ยวเปลี่ยนเพจเต็งเลือด 1,700 นะครับพ่อนี่จะจะนิมสเก็ตเตอร์แล้วนะครับอีกไม่นานนะพ่อ12นาทีเองนะครับครับพ่อโซโล่เลเวล12แล้วครับตกตามเวลานะนาทีละเป็นคลิกที่คุ้มมากเลยอะไวเปอร์เนี่ยครับผมและก็ตีแตกไปนะเป็นโยเกอร์ของเดนดีนะที่ได้ทาวเวอร์ไปเดนดีเหมือนไม่มีประโยชน์เลยป่ะครับแต่เขาหอยเทพไปเหมือนกันนะถึงแม้เขาจะโดนฆ่าตายไปหลายรอบก็ตามเป็นเพราะว่าเพื่อนโกยทาวเวอร์ให้ขนาดนั้นหรือเปล่าครับปากนี้ก็ดิ้นรนกระสือกระสนพยายามฟาร์มให้ได้บริ้งบอกครับปากเดี๋ยวก็ไม่พังอาจครับพังอาจได้แป๊บเดียวครับครับผมนี่ครับนำทีมมาโดยพ่อนะครับพ่อฟาร์มต่อเพื่อนง่ายๆนะครับมีนกตัวนี้คอยอ๋อไม่ต้องสงสัยครับเขาจะออกเป็นล็อตครับอ๋อที่ถูกประวัติที่เป็นโทสโลอ๋อครับผมเราไม่ค่อยได้เห็นไม่ค่อยได้ดูนะอาร์ตีทาวเวอร์ที่2ทางด้านขวาแล้วค่ะสำหรับนาวีนะวูทัสโฟก็พยายามเดฟไหมไม่เลยดูเหมือนจะไม่พยายามเลยมาก็ตายครับตอนนี้หยุดพ่อไม่อยู่จริงครับผมสงสัยจะตีเร็วอีกแล้วครับเนี่ยเมื่อกี้10นาทีจะถึง20หรือเปล่านะนี่ก็เดฟเอ้ยเวฟตรงกลางไปนะคะแต่เป็นปากกับดิสรัปเตอร์มามันจะตีป้อมได้เหรอพี่มีคนวาร์ปลงมาแล้วดิสรัปเตอร์เห็นว่าป้อมขวาแตกแล้วถอยกลับไปก่อนได้แล้วไม้เขกหัวครับครับผมไม้เขกหัวมาแล้วครับ มาดูที่อินิกมานะคะคืออินิกมาตอนแรกก็ดูเหมือนจะรวยอยู่นะคืออินิกมาเขาไม่อดทนบอลเขาสโมกไปบวกก่อนนะนี่จะอดทนฟาร์มก่อนนะเพราะเขาฟาร์มเร็วกว่าเชนอยู่แล้วอะมุนก็ได้เฮมออฟโดมิเนตแล้วนะคะทิมเบอร์ซอของฟันนี่ก็เล่เปื่อยนะคะเหยื่ออยู่ค่ะซึ่งด้านซ้ายด้านขวานะคะมีคอกเวิร์กของ4แรดอยู่คือตอนนี้ทั้งเขาฟาโลแล้วเขาคอมโบเองนี่มีโอกาสตายเลยครับพอเจอใครเนี่ยดิซัปเตอร์เดินมาเปิดอันซีใส่ปากเวฟเข้ามาครับผมมีการกดออยฮิลโดยเช็คของปั๊ปปี้นะและก็คงไม่มี
่ไรค่ะแน่นอนค่ะแบบนี้ไวเปอร์เก็บอันจีไปเก็บเอจิสไปข้างบนนี่ทีมาซอมาแล้วหัวคอกเวิร์กแล้วก็เป็น Xbox นะกดไลค์คอกเวิร์กไปแล้วเป็นการไปยิงตอนไหนครับปาพีทปาสีใสหรือเปล่าอ๋อเป็นนักอันนี้ใช่ไหมครับครับผมอ้าวแล้วอันติฟรีครับฟรีครับตื่นเต้นตกใจแล้วครับอยากฆ่าแล้วก็เสียอันติไปฟรีสำหรับมูนะแต่ก็แลกมากับทาวเวอร์ค่ะแต่แบบนี้จะทำให้การบวกตรงกลางเนี่ยนาวีได้เปรียบไม่ไหวครับคือเขาก็ต้องบอกว่าอันติไปแล้วไม่ต้องกลัวใช่ไหมครับใช่แล้วแถมมีพ่อที่มีจิ๊บมีอาการนิ่มอีกโอ้ยพ่อรวยมากผมนี่จอกเนโคโนมิคอนนะสำหรับเดนดีค่ะอันนี้เป็นรายการ MLG TKO EU นะคะซึ่งเป็นการแข่งขันของโซนยุโรปค่ะมีทีมดังๆมาแข่งกันทั้งนั้นเลยนะซึ่งเริ่มเป็นเกมที่2ตอนนี้สไลด์มาผมรับปากปล่อยเมาส์เถอะโอ้โหพยายามจะเรียกเอา Xbox กลับไปแล้วก็ตายไปก่อนอยู่ดีนะคะ Cockwork ก็พยายามมา Power Cock ช่วยนะเกมนี้ Xbox เล่นได้เด่นมากครับทำให้เราไม่ได้เรียกชื่อเดนดีเลยสักครั้งเดียวไม่มีด้วยเหรอเกมนี้ก็ตอนนี้ปากได้บลิงแล้วค่ะเดนดีก็ส่วนเนโคลมิคอนมาเลยจังหวะนี้มาเดินมาได้กิลแล้วนะคะเสกตู้มานะแล้วก็มีกิลจากเอ็กซ์บอกปักพิษใส่มูนแล้วมูนจะวิ่งหนีอุ้ยอืดเหนื่อยโอ้ไม่รอดอยู่ดีค่ะมูนกดมากซื้อเกิดมานะปักเวฟเข้ามาใส่กลุ่มของทางฝั่งนาวีนะคะเดนดีมีการไปเปิดไอซ์วอลไม่รู้มันเรียกว่าอะไรไอซ์วอลแล้วกันและนี่ค่ะมาปักพีทอีกแล้วมูนเกิดซื้อทำไมมาตายโอ้แต่มีอีกนิกมาช่วยฮิวไว้แต่ Xbox โดนขังไว้ในพาวเวอร์คอร์กแล้วป้อมยิงแล้วอีกนิกมาโดนยิงสวนไม่ตายแต่เกือบตายนะเดนดีพยายามมายิงทำดาเมจอยู่เหมือนกันเอาสักตัวครับพี่เดนดีบอกเอาตัวนี้แหละปักวิบปั๊บแต่ชิปหนีนะคะผมแต่ก็ไม่รอดอยู่ดีค่ะแม่คุโรกิจะตายนะคะสไลด์ตัวเองหนีออกไปเติมเลือดให้ตัวเองค่ะคอกเวิร์กก็พยายามพาวเวอร์คอกมาเดฟทาวเวอร์ไว้คือเอ็กบอกเขาน่าจะโมโหดีดับเตอร์อยู่พอสมควรหรือเปล่าครับเขาพิษแต่ดีดับเตอร์นะเองแล้วเนี่ยนี่ครับเราไม่ชอบกันหรือเปล่าครับเนี่ยเดี๋ยวจะสไลด์ไปพิษอีกหรือเปล่าเนี่ยสไลด์แล้วพิษเลยไม่ต้องสไลด์ผมนี่กดไอฟ็อกไอฟ็อกมาจากไหนไม่พี่ไอฟ็อกมาผู้ผลิตเกมวันนี้ก็โดนยกกลับมาผมเอ็กบอกก็ยืนยิงตายไปเรียบร้อยไอฟ็อกเขาทำเกมมาไงฮะมาไงไอฟ็อกพี่กบป้อมกลางแตกเรียบร้อยค่ะมีคนซื้อทาวเวลวาร์ปกลับมาคือฟันนิกนั่นเองนะแล้วใครเปิดซันสไตล์ตรงไหนไม่รู้แต่คนนี้ปักพิษอีกแล้วผมพิกคูดาวเร็วมากใครมาไปได้ผมจังหวะนี้โอ้คอกเวิร์กมากดขังฆ่าตัวตายแน่นอนผมตายเป็นคนหนึ่งที่ห้ามเข้าระยะใช่เขามีพิษมีทุกอย่างในเข้าระยะก็จะเป็นอย่างนี้ครับปักพิษยิงปักพิษยิงตายช็อตนี้แรมเพจหรือเปล่าครับเนี่ยเฮ้ยคอแรมแล้วผมเอาอีกตัวนึงแหลมเพจมาตัวเต็มโตๆนะครับเอาอีกรอบนะครับอีกรอบนึงครับผมปักโดนปักพิษแรมเพจอีกรอบหนึ่งจนได้ครับผมนี่เราก็ด้วยความรวดเร็วนะแล้ว27นาที2เกม27นาที2เกม5บาทโอ้ยจบไปเรียบร้อยครับผมสำหรับคู่นาทุสวินเซียเจอกับเวอร์ทัสโปโพสคือบันไลนาทัสวินเซียครับตบเป็นคีย์24ต่อ8นะโอ้โหแม้กระทั่งแม้ปาร์คจะกดดันเดนดีได้ดีนะครับแต่โดนไวเปอร์เพียงตัวเดียวครับพ่อของเรานี่เองครับผมยิงเป็นขี้กันเพจไป2ทีนะครับไม่ได้แล้วกลัวอาถรรพ์นาวีมาทัวร์แรกๆมักจะแพ้ ชนะไปแล้วครับรอบนี้เฮ้ยนาวีเขาเป็นเจ้าพ่อแลนนี่ใช่ปะใช่ครับถ้าเป็นแข่งแลนนี่เขาแชมป์ชัวร์ครับไปแข่งแลนเมื่อไหร่แบบครีออกตลอดโหดมากครับผมโอเคครับวันนี้จบไปแล้วนะแต่รู้สึกว่าจะมีคู่หนึ่งแต่ว่าเราคงไม่พากแล้วแหละดึกไปแล้วครับผมเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะคู่อะไรเดี๋ยวขอดูก่อนเดี๋ยวเราจะขึ้นตารางไว้ที่เพจแล้วกันนะคะพรุ่งนี้นะอุ้ยมีคู่หนึ่งทุ่มไอ้ตีหนึ่งอ๋อมีคู่สี่ทุ่มนะคะผมฟานาติกเจอกับสปีดเกมมิ่งครับรายการจอยโดต้าลีกนะเป็นโบสองมารอชมกันได้ครับผมแล้วทัดมีแข่งอะไรไหมครับพรุ่งนี้หรือซ้อมอะไรไหมมีซ้อมอยู่ดีครับแต่ไม่เป็นไรสงสัยจะชนนะครับโอเคค่ะงั้นวันนี้ก็หมดแล้วนะครับผมรายการภาคของวันนี้มีเพียงเท่านี้แหละนะยังไงก็ฝากทุกคนนะครับเรื่องเพจของ eCup Store Thailand นะคะไปกดไลค์กันด้วยนะและอีกอันนึงก็คือ Dota 2 Thailand นะคะครับผมมี
มีคนไลฟ์ประมาณ 110,000 ใช่กำลังกระแสกำลังมาขึ้นเรื่อยๆนะเออสัก 700,000 น้อยไปต้อง7ล้านแล้วกันเลยก็ฝากไลค์กันด้วยนะคะอะไรเยอะๆจะได้มีกำลังใจในการทำงานเนาะอีก2สัมเพจนะคะก็คือเพจของลาเคลนะอย่าลืมไปไลค์กันด้วยนะคะแคสเซอร์ของเราแล้วเพจพิงเกิลครับพิงเกิลด้วยค่ะผมพิงเกิลก็มีแฟนเพจเหมือนกันนะไลค์ 3,000 นะขอสัก 300,000 นี่จะดีใจมากไม่ขอเยอะจังครับขอ 30,000 นี่ก็ได้อ่ะ 30,000 นี่ก็แฮปปี้จะตายแล้วนะและอีกคนนึงนะที่ขายไม่ได้คือคนที่ไปนอนอยู่ใช่ครับจริงๆเขาบอกเขาจะภาคแล้วเกมนี้เขาจะช่วยภาคหรือช่วยโคแคสนอนเฉยถึงเวลากิบเฉยนะซันวาวนั่นเองนะคะไปไลฟ์ได้นะเรา3คนแคสเตอร์ก็พยายามจะมาสร้างความบันเทิงแล้วก็ความรู้ให้ค่ะโอเคสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะยังไงทุกคนก็ไปนอนหลับฝันดีกันทุกคนนะคะราตรีสวัสดิ์และอย่าลืมนะพรุ่งนี้อย่าลืมมาเชียร์ฟานาติกเจอกับไหนนะสปีดเกมมิ่งทำไมต้องเชียร์ฟานาติกอะครับเชียร์สปีดเกมมิ่งไม่ได้หรอครับไม่ใช่ก็เชียร์หมายถึงแหมจะให้เชียร์ฮันนี่อย่างเดียวเลยอะไปนอนดีกว่าไปโอเคแล้ววันนี้ทุกคนค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายครับ
chills down my spine. Where passion always finds a rhyme. Love can never be alone.